ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจะภาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมันติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเกมโคพ่อสนองกตะบุญโญพ่อพระโกพระลัดพรินทรีวัฒโนและครูบาอาจารย์ที่วัดสังฆทานสาธุข้อความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมคือมาสร้างบุญใส่จิตใจเราอากาศร้อนเนาะใจไม่ร้อนก็อยู่ได้หลวงปู่สังวาลปฏิบัติธรรมเหงื่อไม่ออกไม่สำเร็จอะพาเรียกเหงื่อแตกเหงื่อออกนะถึงจะสำเร็จใจมันร้อนพอใจร้อนมันก็เลยร้อนร่างกายก็ร้อนใจเย็นร่างกายก็เย็นนั่งสมาธิต้องนั่งจนตัวเย็นเหงื่อจึงไล่ๆต้องหยุดเหงื่อหยุดเนี่ยใจมันเย็นเหงื่อก็หยุดไล่ที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือมาปฏิบัติใจเพราะใจเราวันๆเราไม่เคยรู้เลยไม่รู้ถ้าเราไม่มาปฏิบัติเราไม่รู้นะทุกวันเรานั่งให้ใจเพราะจิตมันไปข้างนอกหมดขนาดเรานั่งยังไม่รู้ว่าตัวเองให้ใจกำหนดให้รู้มันก็ยังจิตก็คอยจะไปเพราะมันเที่ยวมันชอบเที่ยวปรุงแต่งออกไปข้างนอกจริงๆมันก็อยู่ในกายนี่แหละแต่มันปรุงแต่งออกไปเรียกสังขารปรุงแต่งนี่เราก็มาปฏิบัติบูชาคนที่ควรบูชาอาเซวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการไม่คบคนผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายการบูชาชนควรบูชาทั้งหลายเป็นมงคลอันสูงสุดนี่มงคล38ที่พุทธเจ้าแสดงให้เทวดาฟังเทวดาอยากรู้ว่ามงคลอยู่ที่ไหนมงคลก็คือคนไม่คบคนผ่านนะโบราณเรียกคนคบคนผ่านผ่านพาไป5พิษคบบัณฑิตบัณฑิตจะพาไป5พ้นคนผ่านเราคบไปมันก็พาไป5พิษเนี่ย5เรื่องให้เราคบพ่อแม่เนี่ยเป็นบัณฑิตมีแต่ดีซ่อนดีครูบาอาจารย์เนี่ยเรียกบัณฑิตบัณฑิตคือผู้รู้คนสมัยก่อนบวชสามเดือนออกไปบ้านจะเรียกน้องจะเรียกพี่ทิศพี่ทิศพ่อก็เรียกไอ้ทิศไอ้ทิศทิศคือบัณฑิตผู้รู้ไปวัดนั้นรู้แล้วไปบวชมาสามเดือนรู้หมดแล้วที่นี่รู้เราก็ต้องเอามาใช้จนเขาเรียกทิศเรียกบัณฑิตแต่บัณฑิตทางบวชนี่บัณฑิตคือรู้โลกโลกคือร่างกายเราโลกมนุษย์คือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมโลกของขันธ์ห้า
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคนเรามีแค่นี้แหละทุกข์อยู่5อย่างเรียกขั้น5บางคนก็มีขั้น5แล้วก็ทุกข์ไปหาหมอดูหมอบอกให้ไปรับขั้นอีก5ไปรับขั้น5ขั้น7ขั้น9ตัวเองก็ตั้ง5ขั้นแล้วไปรับอีกตั้ง9ขั้นมันจะแบกไว้เลย5ขั้นก็ยังยกข้ามไม่ขึ้นเลยมาวัดยังมาไม่ได้มันหนักไหมมีรูปหนักไหมรูปคือร่างกายมันหนักขันห้าเป็นข้องหนักเนอะพุทธเจ้าบอกเราเนี่ยเป็นผู้แบกข้องหนักพาไปพามาเขาพาไปนู่นไปนี่พาเข้าห้องน้ำพาไปนอนพาไปกินพาไปอาบน้ำหนักไหมไปนักเข้าต้องนั่งไม่ไหวมันหนัก7-80น่ะก้าวข้าไม่ขึ้นยกข้ายังไม่ขึ้นมันหนักรูปตัวเองบางคนอ้วนจนกลิ้งได้ยังหิ้วเลยมันไม่น่าจะกินสักปีงไม่กินยังไม่น่าอ้วนไม่น่าผอมเลยบางคนนะกินแทบจะกลิ้งนอนไม่ได้ตอนไปนอนตำชายที่เอียงไม่ได้เดี๋ยวกลิ้งลงข้างล่างตำเนินเข้าจะไปนอนไม่ได้เดี๋ยวกลิ้งเลยอ้วนโรคอ้วนโรคของความหิวมันหิวนี่พวกเราลองมาดูซิหิวไหมจิตมันหิวจิตนี่มันหิวมันกินได้ทั้งวันเห็นใครกินแล้วก็น้ำลายไหลตลอดนี่ใครลองมากินอะไรให้ดูถึงไหลเช็ดปากกันไม่ไหวเลยเพราะมันหิวจิตมันหิวดึกๆตื่นมาก็หิวก่อนจะนอนกินไปแล้วมันนอนตื่นมาหิวอีกเช้ามืดหิวแต่เช้าแล้วต้องกินกาแฟอีกจิตเนี่ยนี่เราไม่เคยรู้เลยนะกินไปอ้วนไปกินไปแก่ไปเขาเรียกกินฉลองความแก่กินทั้งคืนทั้งกลางวันแล้วฉลองที่ได้ความแก่ขึ้นมายิ่งกินก็เหมือนใส่ปุ๋ยทีเคยเห็นเขาใส่ปุ๋ยต้นไม้ป่ะกินไปมันก็โตขึ้นแล้วก็กินไปก็แก่ไปทีแรกกินก็โตขึ้นพอมันโตสุดกินมันก็แก่เพราะความโตคือความแก่เราก็ไม่รู้ใจตัวเองอยากก็กินแต่พืชครูบาอาจารย์บอกอยากอย่าไปกินหิวค่อยกินอยากนะจิตมันอยากกินอยากนอนนั่งอยู่เนี่ยถ้ามันอยากมันจะเห็นนู่นแหละจิตมันจะนึกถึงที่นอนตลอดแต่ทีนี้ก็จะง่วงเลยเดี๋ยวก็ชวนจิตนี่แหละมันจะบอกไปนอนกระซิบอยู่ที่หูเรานี่แหละถ้าเราไม่ไปก็ไม่เชื่อเราก็ไม่ไปยังไม่ง่วงอยู่ก่อนแต่นะเขาก็ทนไม่ไหวมันเป็นนิวรณ์ไปนอนไปก็ไปดิไปลุกรุดลืมไปไม่ลาใครเลยเพราะมันทนไม่ไหวไม่รู้ใจตัวเองที่เรามาปฏิบัติเพื่อให้รู้ใจตัวเองในสติปัฏฐาน4ครูบาอาจารย์สอนให้ดูกายนั่งอยู่หายใจอยู่ปวดเนี่ยเวทนามันเกิดดูกายดูเวทนาสุขทุกข์ที่เกิดในจิตเราเนี่ยเฉยทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่เดียวก็ดับแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ทันดับมันจะพลิกก่อนพลิกแป๊บแล้วจะเอาสติอีไหนมาปวดพลิกแป๊บปวดน่ะดีคนจะได้สมาธิมันต้องปวดนั่งปวดกระดูกจะแตกนั่นถึงจะได้ต้องนั่งให้เลยปวดต้องทนไหมไม่ทนก็ได้แต่ต้องมีสติอยู่ตอนเราจะพลิกจะเปลี่ยนอิริยาบถต้องรู้ตัวต้องรู้ตลอดต้องท่ามมันก่อนเราจะเปลี่ยนเพื่ออะไรจิตมันก็จะบอกโอ้โหปวดมันจะบ่นเลยเราก็ปวดก็จะพลิกให้เอาพลิกก็จะมีสติตลอดเปลี่ยนไปพอนั่งไปสัก5-10 นาทีเอาเริ่มปวดอย่างเงี้ยเอาพลิก
เราก็ต้องบอกให้มันพลิกก็ดูคือเอาสติจับไว้สมาธิคือสติถ้าสติขาดสมาธิไม่เกิดถ้าลืมปึ๊บแป๊บนึกอยากจะลุกลุกพลุดนั่งปึ๊บต้องกำหนดก่อนสติต้องจับอยู่ตลอดสติมีสมาธิก็เกิดสติไม่ต่อมันไม่ต่อมันก็ไม่เป็นสมาธิมันต้องต่อไปลูกโซ่อย่าให้มันขาดคืนเดียวรู้เรื่องเลยนะถ้ามีสติคืนนี้ได้สมาธิทุกคนเลยที่นั่งๆนะได้หมดนะแต่สติอย่าขาดต้องตัวรู้อย่ามันขาดรู้อยู่ตลอดหิวรู้ไม่หิวก็รู้คิดอะไรก็รู้ดูกายดูเวทนาเวทนามันเกิดที่จิตสุขทุกข์ใช่มันก็วนอยู่นี่แหละเดี๋ยวก็ทุกข์พลิกไปเดี๋ยวก็สุขหน่อยก็ใช่พอมันสุขไปเดี๋ยวก็ใช่เดี๋ยวก็ทุกข์เกิดอีกนี่เราก็ดูการเกิดดับเกิดคือนั่นแหละเราพลิกเนี่ยมันคิดนั่นแหละถ้ามันเกิดถ้าเราคิดนะเกิดเลยตั้งข้านปรุงแต่งปรุงแต่งให้ไปนอนปรุงแต่งให้เข้าห้องน้ำเดินทั้งคืนเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็มานั่งเข้าห้องน้ำแต่ก็ยังดีนะดีไม่เตลิดไปห้องเดินไปพอบังต้นไม้ไปเลยปึ๊บนั่นแหละต้องรู้ทันจิตตัวเองจิตคิดโน้นคิดนี้ก็รู้การรู้จิตเห็นจิตคือวิปัสสนาสมถะยังจิตให้สงบนั่งพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเรียกสมถะยังจิตให้สงบพุทโธไปพุทโธไปจิตมันคิดแล้วเราก็รู้มันไม่คิดเราก็รู้รู้จิตเห็นจิตเนี่ยเป็นวิปัสสนาจะฉลาดก็คือตัวรู้ที่รู้จิตเนี่ยคนรู้จิตตัวเองเนี่ยเป็นคนฉลาดพระอรหันต์จะรู้จิตตัวเองนี่คือทางที่เราเดินไปสู่ปริยัติเจ้าปริยัติเจ้าเนี่ยจะรู้ทันจิตตัวเองรู้ความคิดตัวเองรู้เกิดรู้ดับทีนี้พยายามทำให้ดับอย่างเดียวไม่ให้เกิดคือไม่ให้เกิดก็คือรู้ทันมันก็จะดับพอมันจะเกิดรู้ทันก็ดับไม่ๆมันก็ต้องคิดไปอย่างนี้มันเป็นเมื่อเอาลิงมาผูกเชือกไว้โคนไม้เนี่ยมันไม่อยู่นิ่งหรอกแป๊บเดินวนเชือกอยู่นั่นเนี่ยวนต้นไม้เนี่ยจิตเราเหมือนกันไม่ใช่ฝึกง่ายฝึกยากหัวควายยังฝึกไถนาได้คนนี้ฝึกยากเพราะมันรู้ไม่ทันจิตตัวเองจิตเนี่ยเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นขี้ข้าจิตมันใช้จนโอ้โหใช้เป็นไม่เป็นผู้เป็นคนเนี่ยไปกินเหล้าเมายาใช้ทุกอย่างใช้ไปเที่ยวไปดิ้นไปเต้นไปเทคมันพาไปจิตมันอยากจะไปมันเคยไปมันชอบแบบนั้นที่เรามาฝึกก็ฝึกจิตมาให้มันไปอย่างนั้นฝึกก็คือเอามาอยู่ที่วัดนะแต่จิตมันไม่อยู่หรอกนั่งอยู่เนี่ยจิตมันไม่อยู่นี่หรอกมันไม่อยู่ที่กายเราหรอกมันก็กลับไปบ้านปรุงแต่งไปห้าคนนั้นไปเห็นคนนี้อยู่จังงั้นน่ะที่ทำยังไงจะให้มันอยู่ที่กายเราก็ต้องมีสติจับมันไว้รู้ไว้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมถ้ารู้จิตเดียวก็รู้ธรรมธรรมะเกิดอะไรยังไม่รู้เลยธรรมเนี่ยมันเกิดได้ทุกคนเนี่ยธรรมะเกิดทุกคนแต่ถ้านั่งไม่เกิน10นาทีธรรมะเกิดเลยพอรู้จิตนี่นะจิตปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่มันทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันดับนะการเกิดดับของจิตเนี่ยคือธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะคือความไม่เที่ยงไม่แน่นอนเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็หายปวดเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์สุขมีนิดเดียวที่เราขยับเราขยับหาสุขทั้งๆที่ไม่มีอยู่นิดเดียวมีเท่าเส้นผมขยับห้าขยับแป๊บแป๊บห้าสุกมันมีอยู่เท่าเส้นผมนะทุกข์ถ้าผูเข้าไม่เห็นสุกเท่าเส้นผมพอมันติดสุกคนมันติดสุกพอติดสุกมันก็ไม่ไปไหนไม่ได้ไปไม่รอดติดสุกดีได้เรานี่ติดสุกยังมานั่งพลิกห้าสุก
ไอ้ที่สุขนอนอยู่ที่บ้านนั้นหมดท่าเลยชีวิตคนมันจุดเทียนไว้ที่แจ้งๆพุทธเจ้าเปรียบบอกชีวิตมนุษย์เนี่ยคนเนี่ยมันเหมือนจุดเทียนแล้วไปตั้งไว้กลางแจ้งลมมาแรงก็ดับแล้วถ้าลมไม่มาเดี๋ยวก็มีเหตุให้ดับลมนี่ก็เป็นอุบัติเหตุดับคนก็เหมือนกันชีวิตเนี่ยอยู่เนี่ยมันเหมือนจุดเทียนไว้ที่แจ้งอยู่นี่มันไม่ลดชนตายมันอยู่นี่มันก็เป็นอื่นตายดีไม่ดีเดินไปเจอเจ้ากรรมในเวรงูกัดตายทั้งชีพมันมาคอยอยู่นี่เนี่ยเกียรติมามาดีไม่ดีงูไม่กัดพระเดินช่วยไปส่องงูนอนคว่างทางเดินผ่านมาไงไม่รู้ยังคลำไม่เห็นมีแสบตรงไหนแสดงไม่กัดไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรถ้าใช่มันต้องกัดมาเอาคืนตีกุฏิอาตมามันคอยไล่ห้นแล้วตัวนั้นมันโกรธฉลาดนะงูเนี่ยมันพยาบาทนะเขาถึงได้เปรียบผู้หญิงถ้ามีภรรยาเปรียบผู้หญิงเป็นงูเห่าเลยนะมีคนเดินมาเอาลูกขี้คอเดินเมียเดินตามร่างพระเขาถามว่านั่นใครอ่ะชี้ไปที่ลูกนั่งอยู่บนบ่านั่นใครอ่ะเจ้านายใหม่พ่อแม่เดินมังลั่งนั่นใครอ่ะนั่นขี้ค้าเก่าชี้ไปที่เมียนั่นใครอ่ะงูเห่าเมียโกรธสิมึงว่ากูงูเห่ามึงอย่าอยู่เลยพยาบาทเลยโตกลางคืนนะเอาคว้านจะไปฟันหัวพ่อนะเดินย่องย่องรอพ่อหลับพอเงื้อคว้านจะฟันหัวนึกขึ้นมาได้เฮ้เรานี่งูเห่าจริงๆเนาะดีนะได้สติถ้าไม่ได้สติหัวแบะจริงๆเลยงูเห่าพยาบาทแต่ทุกเนี้ยมันโหมันเห่าไฟเลยนะไม่ใช่เห่าธรรมดาพวกเมียฆ่ากันนะมีทุกวันไม่ต้องรอโจรมาปล้นเราทุกวันเนี้ยฆ่ากันเองในบ้านนั่นแหละทำไมก่อนนี้ยังกลัวโจรกลัวขโมยยังมาปล้นมาฆ่าเดี๋ยวนี้ฆ่ากันในบ้านนะพวกกับเมียไม่ต้องรอโจรมาหรอกโมโหก็ชักดาบฟันกันเลยตัดคอเลยหั่นเลยเป็นชิ้นๆเลยเพราะอะไรคนไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้ใจตัวเองดีนะคนนั้นนะยังรู้มีสติเพราะอะไรมันเรื่องจริงไอ้ที่ขี้คอมันเจ้านายคนใหม่ชี้ซ้ายชี้ขวาเอาตังค์มาเร็วๆเพื่อนคอยเจ้านาย ขี้ข้าเก่าก็ควักอย่างเดียวแม่ข้อเงินนะควักบากปากก็บ่นบ่นแต่ควักมือก็ลวงปากก็พูดจะเอาไปทำอะไรเงินไม่ค่อยมีแต่ควักส่งให้ขี้ค้าเก่าเราใช้มานี่มันเป็นหนี้ดิเราที่นั่งนี่เป็นหนี้ทุกคนเนี่ยดูแล้วนะเรื่องทุกคนเลย เป็นไหมเอาใครไม่เป็นหนี้ยกมือสิใครเป็นหนี้ยกมือสิเป็นเยอะไหมเกิดมาแล้วไม่มีใครไม่เป็นหนี้อย่างน้อยเป็นหนี้พ่อหนี้แม่หนี้ค่าน้ำค่านมค่าเสื้อผ้าเป็นหนี้ทีนี้ต้นมักจะทิ้งเลยทิ้งเจ้าหนี้เลยหนี้นี้เขาเรียกพวกหนี้นี้ไม่เคยไปให้ไม่ตอบแทนบุญคุณไม่ซื้อเสื้อผ้าให้ปีงไปห้นหนึ่งเอาผ้าไปให้พื้นหนึ่งนุ่งจนตัวเก่านั้นขาดถัดจนขาดลูกเพิ่งซื้อไปให้พื้นหนึ่งเพราะอะไรยุคนี้มันยุคเขาเรียกกุลียุคแย่งกันกินแย่งกันทำมาหากินทำให้คนเนี่ยจิตใจเสื่อมถอยเพราะจิตมันมุ่งมั่นอยู่แต่ไปแย่งกันแย่งกันเข้างานแย่งกันสอบแย่งกันเรียนทีนี้คนก็เลยลืมวัดทำไมโบราณเนี่ยอาตมาเป็นเด็กเยอะเลยนะแล้วมันเรียนโรงเรียนอยู่ที่วัด
จอไปวัดทุกวันเพราะมันเป็นเด็กวัดเด็กโรงเรียนอยู่ที่วัดเรียนศาลาวัดแต่เมื่อก่อนพระก็ซ่อนมีศาลาวัดมีโรงเรียน4ห้องป.1 ป.2 ป.3 ป.4 มีแค่4ห้องอยู่ที่วัดพอรัฐบาลเข้ามามาทำเป็นป.7ก็ขยายมาเรื่อยๆๆนะเข้าก็ขยายออกจากวัดไปสร้างโรงเรียนใหม่แยกเด็กก็เลยไม่รู้จักวัดก็เลยไม่ได้เข้าวัดวันๆไม่ได้เข้าวัดพ่อแม่ก็ไม่พาเข้าไปสิ้นธรรมก็ไปจากคนก็ห่างจากสิ้นธรรมคนพอไม่มีสิ้นไม่มีธรรมก็ทุกข์อย่างเดียวทุกข์แก้ไม่ได้ก็ผูกคอตายมันหมดเรื่องไปมีงานทำเงินเดือนเป็นหมื่นๆเอาปืนยิงหัวตัวเองตายแล้วจะได้อะไรจากเราเกิดมาเรามาฆ่าตัวเองไม่ต้องไปฆ่าแล้วอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็มีคนมาฆ่าเองเนี่ยเดี๋ยวบาปก็ฆ่าเองทีนี้คนเราก็เลยลงว่าเกิดมาก็ทำมาหากินหาเงินทองเก็บทรัพย์สมบัติเอาไว้ใช้ตอนอจนบุญก็ไม่ทำก็คนไม่รู้ว่ามันจนเพราะอะไรรู้แต่ว่าจนไม่มีจะกินไม่มีงานทำรู้แค่นั้นนี่เรื่องของคนทีนี้เราต้องพัฒนาคนเราเป็นคนพัฒนาให้เป็นมนุษย์มันก็ประเสริฐขึ้นมามนุษย์ก็มีสิ้นธรรมคนไม่มีสิ้นไม่มีธรรมสิ้นธรรมทิ้งหมดเรียกคนคนมันก็คนมันหมดคนมันเข้าก็เวนวงกลมอยู่งั้นหาทางออกไม่เจอพอเป็นมนุษย์มีสิ้นธรรมก็สิ้นห้าเป็นสิ้นของมนุษย์ที่ต้องมีก็ไม่เบียดเบียนกันไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมลูกเข้าเมียใครก็ไม่ผิดไม่โกหกไม่กินเหล้าคนกินเหล้ากับคนปัญญาอ่อนนี่กินแล้วปัญญามันอ่อนก็ไม่ให้ลดเลิศก็ไม่ให้ขับปัญญามันอ่อนก็ไม่เชื่อตัวเองก็ปัญญาอ่อนก็ยังไปขับให้ตำรวจจับอีกเพราะอะไรเพราะคนขาดสิ้นธรรมสิ้นธรรมไม่มามันก็เดือดร้อนหมดดูสังคมได้ก็เดือดร้อนหมดกระทั่งขั้นยังต้องล้ามเชือกไปเข้าห้องน้ำหยิบขั้นติดมือไปตำร้านค้าไฟแช็กต้องเอาเชือกผูกไปเลยนะจุดแล้วติดกระเป๋าไปเลยเพราะคนเรามันไม่มีสติขาดความยังคิดไม่มีสิ้นธรรมสิ้นธรรมอย่างน้อยต้องมีปกครองบ้านเมืองครอบครัวเนี่ยไม่ต้องเอาคนอื่นหรอกเอาเฉพาะครอบครัวมี 3-4 คนเนี่ยผัวเมียกันเนี่ยถ้าไม่มีพรหมวิหารและธรรมเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกมันต้องพอกันเขาเรียกผัวเมียพอๆกันผัวตีเมียก็ตีเนี่ยตีมากๆเนี่ยแทงส่วนอีกเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ตั้งคนตั้งแรงแต่คนเนี่ยมันต้องพอๆกันถ้าอยู่มีบุญใช้พรหมวิหารสี่ก็อยู่ได้เพราะมันจะมีความสุขนะปกครองด้วยพรหมวิหารสี่เมตตาละไข้ตัวเองกรุณาจะช่วยตัวเองละไข้ตัวเองก็ต้องละไข้ตัวผู้อื่นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอยากให้เข้าพ้นทุกข์มุทิตายินดีก็เข้ายินดีกับตัวเองที่มันพ้นทุกข์ที่ไม่ทุกข์เพื่อแผ่เอื้อเฟื้อกันเมตตาในเมตตาธรรมคำจุนโลกโลกนี้ขาดเมตตามันเลยไม่มีอะไรจะคำจุนมีทะเลาะเบาแวงกันอยู่ไม่มีความสุขบ้านเราเมืองเรานี่นับแต่นี้ไปมันไม่มีความสุขมานานเนี่ยหาความสุขไม่มีหรอกถ้าไม่มาวัดถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมไม่มาทำจิตทำใจให้มันเป็นสุขสุขอยู่ที่ใจจะวิ่งไปไหนจะขึ้นเครื่องบินไปห้าที่ไหนไปประเทศอะไรทวีปอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีหรอกเพราะมันอยู่ที่ใจนี่เองนี่ไปเองความสุขที่ใจอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขสุขจากการปฏิบัติธรรมการจากดูกายดูจิตตัวเองดูจิตตัวเองเนี่ยมีความสุขแล้วปีติเกิดด้วยที่เราดิ้นรนไปข้างนอกนะทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่มีสุขหรอกดีไม่ดีไปรถความกลางทางไปตายกลางทางบ้านก็ไม่ได้กลับสมัยก่อนไม่มีเกวียนมีแต่เกวียนรถก็ไม่มี
สังคมก็อยู่กันเพื่อแพร่เอื้ออาทรกันทุกบ้านทำกับข้าวก็แจกจ่ายกันมันเป็นเมตตาธรรมที่คนเราเนี่ยเอื้อเฟื้อกันมีอะไรก็พึ่งพาใช้กันทุกวันนี้เปิดประตูมาบ้านอยู่ซอยเดียวกันไม่รู้จักกันไม่เอื้อเฟื้อกันทั้งที่อยู่ใกล้ๆกันพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่คนในบ้านเมตตาคนในบ้านเมตตาตัวเองรักใคร่ตัวเองรักใคร่พ่อแม่พี่น้องญาติต้องรักใคร่พระพุทธเจ้าบอกให้แบ่งกันให้มีเงินมีอะไรต้องแบ่งกันใช้อย่าไปใช้บ้านเดียวรวยแล้วใช้บ้านเดียวเสื่อมญาติก็ไม่มีญาติก็ไม่มาห้าคนรวยก็ไม่อยากให้ญาติเข้ามามาข้อแต่เงินจริงๆต้องแบ่งกันเพราะมันญาติกันญาติกันนั้นเนี่ยที่นั่งๆไม่มีใครไม่ใช่ญาติตรงเนี้ยพ่อแม่เก่าอาตมางั้นนั่งๆเนี่ยเชื่อไม่เชื่อมันเรื่องจริงเนี่ยญาติเก่างั้นแน่เนี่ยมันนั่งกันอยู่เนี่ยชาติใดชาติหนึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นอะไรอยู่เนี่ยมันพันกันอยู่นี่เนี่ยมันมาเจอกันเนี่ยไม่ไปไหนหรอกดวงจิตเนี่ยมันไม่ลึกๆเลยนะมันมีอยู่ในจิตนี่เนี่ยแต่พอมาเปลี่ยนร่างกายมันจำกันไม่ได้มันจำใจรูปร่างเดิมลูกฉันตายไปแล้วไม่คิดว่าลูกมันนั่งอยู่ในจออยู่เนี่ยมาเกิดไหมลูกตายไปแล้วเมื่อ50ปีที่แล้ว50กว่าปีที่แล้วตอนนี้ฉันอายุ80กว่าตอนนี้มาทำบุญให้ลูกหน่อยที่ไหนลูกชายนั่งอยู่นี่เองมาเกิดใหม่แล้วจำไม่ได้จริงๆนะสิ่งที่มีชีวิตพุทธเจ้าไม่มีหรอกที่ไม่ใช่ญาติเราไม่มีเลยญาติเราทั้งหมดการเวียนว่ายตายเกิดสร้างสารวัตรเนี่ยมันยาวนานมันเกิดกันมาไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วมันไม่ได้มาเจอกันตลอดมันเจอกันบางทีก็เป็นม้ามาเจอกันบางทีก็เป็นลูกม้าพ่อม้าแม่ม้าตระกูลเดียวกันไส้เลือดเดียวกันบางทีก็เป็นคนบางทีก็เป็นตะขาบแมงป่องมันพันกันหมดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจนกว่าบางคนก็ไปตกนรกอีกคนขึ้นสวรรค์มันก็ไม่เจอกันอีกคนนึงทำดีคนทำบาปก็ไม่เจอกันมันก็มาเจอกันบางชาติก็ไปเจออยู่ในนรกตกนรกทั้งคู่มีชู้ไปทั้งคู่เลยทั้งพ่อทั้งเมียเลยไปตกอยู่นู่นน่ะมันก็เลยทำให้คนนี่ไม่รู้เพราะเราไม่ปฏิบัติลองนั่งสมาธิให้สงบดูเลยสิ่งที่อาตมาพูดนิยมจะเชื่อว่าจริงจริงจิตสงบแล้วมันจะรู้อะไรที่คนอื่นเขาไม่รู้จะเห็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นเห็นอย่างน้อยเราต้องเห็นใจตัวเองก่อนแหละการปฏิบัติเนี่ยรู้ใจตัวเองก่อนเห็นตัวเองก่อนว่าใจเราเป็นยังไงมันโกรธไหมมันโลภไหมมันโล่งไหมโล่งก็ไม่ไปไหนก็วนเวียนอยู่ในโลกนี้แน่คนถ้าโล่งโลกนี้ก็วนอยู่ในโลกนี้ไม่ไปไหนเป็นสัตว์เดรัจฉานมั้งเป็นคนมั้งวนอยู่ในนี้เนี่ยไม่ไปมันออกไม่ได้พอมันล่องยังติดอยู่ไงล่องวันนี้ก็บ้านเรานี่ก็ทรัพย์เรานี่ก็ลูกเราจะตายแล้วยังห่วงลูกเลยตัวเองจะเดินทางยังไม่ห่วงคนเราต้องห่วงตัวเองก่อนนะเมตตาตัวเองก่อนคนเราเนี่ยเกิดมามันไม่ได้อยู่ยืนยาวอะไรที่ไหนร่างกายก็แก่ไปทุกวันทุกลมหายใจมาอาศัยอยู่ชั่วคราวร่างกายนี้ไม่ใช่อะไรมั่นคงเท่าหรอกชั่วคราวเหมือนจุดเทียนไว้ที่แจ้งเดี๋ยวก็ดับไม่หมดแท่งหรอกต้นใหญ่ไม่ทันหมดไม่หมดแท่งหรอกดับก่อนลมพัดดับเรียกอุบัติเหตุทำให้ดับตัดหลอนก่อนลมมาตัดหลอนให้ดับก่อนนี่เราจะทำไงให้มันยืนยาวก็คือเนี่ยที่เราทำเนี่ยการรักษาสิ้นเนี่ยไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองรักษาสิ้นคือสิ้นคือปกติคนปกติจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นว่าคนอื่นก็ทุกข์เหมือนเราสัตว์เล็กสัตว์น้อยหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรนี่มันก็ทุกข์เหมือนกันเราเกิดมามีชีวิตเหมือนกันไม่ได้ยั่งยืนอะไรทำให้จิตเราเนี่ยมีเมตตาพอเมตตาแล้วนี่ชีวิตมันจะยืนเราก็ไม่ฆ่าเขาเขาก็ไม่ฆ่าเรา
ไม่เป็นกรรมต่อกันนะก็เป็นคนอายุยืนคนอายุยืนห้ายากต่อไปไม่มีหายากคนจะอายุ80ต่อไปจากนี้ไปสักไม่แค่ชั่วคนนี้แหละชั่วรุ่นโยมนี่แหละอยู่ไม่ถึงหรอกมีรุ่นตมานี่ไม่ถึงหรอก80ไม่ต้องพูดไกลถ้า80ถ้า60เนี่ยยังดูเหมือนจะไกลอาตมาเนี่ยล่องแร่งล่องแร่งอยู่ถึง60เปล่าก็ไม่รู้ดูดูไปเหมือนจะไม่ถึงแต่ว่าก็ต้องทนเอาปฏิบัติเอาใจมันอยู่ได้กายอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปทีนี้ตอนกายมันจะไปเราทำยังไงใจเนี่ยจะพัฒนาให้มันเป็นอะไรจะให้เป็นเทวดาดีหรือให้เป็นม้าดีที่เป็นวัวเป็นควายต้องพัฒนาจิตดวงเนี้ยที่มาอยู่เนี่ยมาเกิดเนี่ยเขาเรียกมาแจ้งเกิดเลือกเกิดในพวกเรานี่เลือกเกิดใครบอกเลือกเกิดไม่ได้เลือกเกิดได้จะเป็นอะไรก็ได้โยมอยากเป็นอะไรอยากเป็นเทวดาโยมก็ทำจิตเขาดิให้เป็นเทวดาเทวดาเนี่ยแค่จิตปีติปีตินะเกิดตายปุ๊บเกิดเป็นเทวดาแต่ว่ามันต้องปีติก่อนตายตอนนี้แหละนั่งๆเนี่ยทำปีติให้มันเกิดนึกอะไรไม่ออกทำปีติสมาธิดูลมไม่ปีติไม่เกิดก็ระลึกถึงบุญบุญที่เราทำเอาเงินไปเอาข้าวไปแจกน้ำท่วมไฟไหม้เอาเงินช่วยเลือกเข้าไปสร้างวัดสร้างกุฏิเนี่ยนึกแค่นี้ปีติเกิดเป็นเทวดาเลยนะคนจะออกจากร่างต้องทำปีติให้เกิดอย่าไปห่วงมันต้องตายก่อนนี่พระที่มาบวชโยมที่มาเนี่ยต้องมาหัดตายก่อนก่อนที่มันจะตายนิยมไม่นึกถึงโหไปนึกถึงเรื่องตายมันก็เศร้าหม่องเลยเป็นอัปมงคลแต่จริงๆเป็นมงคลระลึกถึงความตายทุกวันทำให้ตายทุกวันตายก่อนที่มันจะตายก็เรียกคนตายเป็นคนตายไม่เป็นก็จะตายก็ยังต้องโอ้ช่วยด้วยหมอช่วยฉันด้วยโอ้ไม่น่าตายเลยนี่ถ้าไปโรงพยาบาลนู้นคงไม่ตายแล้วหมอไม่สนใจโทษหมออีกนี่ก็เรียกตายไม่เป็นจะตายอยู่แล้วก็เกิดมาเพื่อตายไปรออะไรตายเป็นตายดิหรือโยมเกิดเพื่ออยู่อยู่ได้ไงล่ะผมงอกแหละถ้าอยู่ผมก็ไม่งอกสิฟันก็หักจะอยู่ได้ไงชีวิตที่นี่มันสั้นสั้นสั้นมากๆเลยนะมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยชีวิตสั้นมากอายุมีน้อยมากเลยนิดเดียวไปเทียบกับที่อื่นนะอายุยืนยาวไปเทียบกับโลกแค่เทียบกับเทวดาก็เทียบไม่ได้เลยมันสั้นสั้นจนไม่น่าเทียบเลยอุปมา100 ปีเนี่ย100 ปีของเราเนี่ย1 วันของสวรรค์1 วัน1 คืนของเข้าเนี่ย100 ปีของเราเนี่ยเราเป็นเทวดาต้อง1,000 ปีนะชั้นดาวดึงนะชั้นที่ต้องนะคนจะไปดาวดึงก็ต้องมีสิ้นนะต้องมีสมาธิทำปิติให้เกิดจะได้ไปอายุน้อยยาว1,000 ปีเป็น1,000 ปีไม่มีแก่พออายุหมด1,000 ปีตายปุ๊บเลยเพราะมันร่างเป็นทิพย์ไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่เหม็นไม่ต้องกินนึกอย่างเดียวอยากกินก็แค่นึกก็อิ่มแหละเพราะจิตปีติเนี่ยถ้าโยมทำปีติเกิดนะโยมจะไม่หิวข้าวเลยมันเป็นเหมือนอิ่มอยู่ตลอดเลยเทวดามันจะอิ่มอยู่ตลอดถ้าเทวดาในร่างคนเราเป็นเทวดาในร่างมนุษย์เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยแต่เราจิตเราไม่หิวเลยอิ่มตลอดเลยมีปีติแล้วอิ่มมันไม่หิวไม่มีความรู้สึกนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยนั่นแหละเทวดาเทวดาไม่มีทุกข์มันติดสุขจนติดจนไม่อยากลงมาเกิดเทวดานะไม่อยากจะตายจากที่นู่นเลยแต่พวกเรานี่ไม่อยากตายแต่โหทุกข์ทั้งนั้นเลยสุขไม่มีเลยยังยากอยู่เลยอยู่ไปทำอะไรอยู่ก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ก็ไม่ได้สร้างชีวิตขึ้นมาใหม่เพราะคนเรามันตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดจริงๆมันเกิดแล้วก็ตายก่อนโยมจะตายนี่มันเกิดก่อนนะเนี่ยก่อนวิญญาณจะออกจากร่างมันเกิดแล้วนะเกิดก่อนจะออกพอเกิดปุ๊บขาดใจปุ๊บเปลี่ยนร่างเลยเพราะมันปรุงแต่งไปเกิดเขาเรียกสังขารปรุงแต่งสังขารทั้งหลายดับแล้วเป็นสุข
ภูปสโมสุขโขนะสังขารดับแล้วเป็นสุขนอก็คือการปรุงแต่งจิตไม่มีมันเป็นสุขที่นั่งพุทโธพุทโธแล้วจิตว่างนะนั่นเองสังขารมันดับแต่มันดับชั่วคราวสุขชั่วคราวสุขที่การรู้ตัวสุขจากการลืมตัวที่เขาสุขกันนะมันสุขปนทุกข์มีสุขเท่าเส้นผมทุกข์เท่าภูเขาที่ไปมีเงินมีทองเป็นร้อยล้านพันล้านนั้นมันสุขเท่าเส้นผมเวลาจะตายขึ้นมาเงินก็เสียดายโอ้โหนึกถึงเงินแล้วเศร้ามองเลยยังไม่ได้ใช้เงินเลยโอ้จะตายแล้วเราเนี่ยมีเงินก็ซื้ออะไรไม่ได้เลยจะซื้อสวรรค์ซื้อชีวิตก็ซื้อไม่ได้เลยชีวิตมันมีด้วยบุญอย่างเดียวแล้วเราจะทำไงในเมื่อเราจะไปจากโลกนี้แล้วก็ไม่มีอะไรติดตัวไปเลยไปมาตัวเปล่าไปตัวเปล่ามาก็ไม่มีอะไรมาเลยมาเต็มมือกลับไปเต็มมือพอเป็นเด็กออกมาจะกำมือซ่องมือเลยกำร้องเอามาจะเอาอย่างเดียวกำมือแต่พอตายจะนอนแบมือพวกก็ไปล้างกันใหญ่เคยไปล้างคนตายไหมเคยไปล้างมือคนตายไม่ยอมอ่ะไปรดน้ำศพเขาบอกไปล้างมือให้คนตายจับมือแบน้ำล้างกันใหญ่ไม่มีเลยที่ฝุ่นยังไม่ติดเลยล้างสะอาดหมดเลยแว่นเพชรถ้ามีก็ลูดหมดปลดซับเคยเห็นคนตายใส่แว่นเพชรเต็มมือเลยเคยเห็นไหมใส่ลงไปโหเต็มเลยโหมีทั้งทองทั้งเพชรครึ่งค่อนลงเลยไม่เกินสามคืนพวกขุดไม่มีไม่ได้อะไรไปเลยแล้วก็ยังจะไม่คิดกันอีกสมัยไปทำงานศพนะไม่เคยเห็นมีใครใส่แว่นเพชรนอนตายในโรงเลยสร้อยทองใส่อะไรไม่มีหรอกเคยเห็นแต่มีรถอะไรมาปั้นไอ้รถไอ้ที่เขาเป็นกระดาษมีทองรถสีทองมีทั้งทองทั้งเงินอะไรเต็มมาจุดไฟเผาให้ไม่ได้ไปเพราะมันอยู่ที่จิตดวงเดียวจิตเราเท่านั้นอย่าเอาอะไรติดมันต้องจิตติดไปที่จิตหิวไปพกไปมันต้องเอาไปก่อนตายมันต้องเอาทำเป็นมันจะตอนตายแล้วให้เขาทำให้ไม่ได้กินหรอกทำทิ้งเฉยๆคนทำนั้นเขาได้เราไปแล้วขึ้นหน้าไปแล้วกูก็ไม่ได้ยินเขาอุปมาเหมือนคนตายอุปมาเหมือนครอบครัวที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงโคเลี้ยงควายตื่นนอนมาควายห้ายออกจากคอกไปแล้วไอ้พวกมาเปิดจะปล่อยควายเลี้ยงไม่มีควายอ้าวควายไม่มีทำไงก็ไปบอกเมียควายห้ายไปแล้วเดี๋ยวฉันไปตามควายก่อนนะเอามุ่งหน้าออกไปจากบ้านเลยคนทำไมก่อนตามควายถ้ามาเคยไปตามควายไปก็ขโมยแต่ไปเองเราไม่รู้ไม่รู้จะตามไงมีแต่ตีนควายตามทุ่งนาเต็มหมดไปขโมยมันซ่อนเขาเคยเป็นขโมยนี่ควายญาติเขาให้เขาเลยมาช่วยตามเขาเลยบอกวิธีการตามควายให้ควายเลี้ยงก็ควายที่เขาจุงลักไปมันลอยตีนไม่เหมือนกันถึงจะผ่านไปห้ากันก็ลอยตีนไม่เหมือนกันลอยตีนมันจะจิกดินเป็นเงาเลยเพราะมันรีบมันตีควายที่มันกินหญ้ามันจะเดินของมันเท้ามันไม่เป็นเงาลอยอะไปห้าควายนี่ก็เหมือนกันพวกไปห้าควายไปตามควายขึ้นหน้าไปก่อนเมียก็จุดไฟหุ้งข้าวโหสมัยก่อนกว่าจะจุดไฟกว่าจะก่อเตาติดกว่าจะหุ้งข้าวกว่าจะเอาข้าวใส่บิณฑโตตามไปห้าไอ้คนพวกนะสามีไปขึ้นหน้าไปแล้วไปทางไหนไม่รู้ออกจากบ้านไปไม่รู้มันไปซ้ายไปขวาไปตะวันตกตะวันออกไม่รู้เลยเมียหิ้วบินโตไปถ้าว่ามันจะเจอกันไหมไอ้พวกกับเมียนะเอาข้าวไปเต็มบินโตเลยจะไปให้พวกเห็นพวกไปตามควายทุ่งตรงกวางไม่รู้ออกทางไหนแล้วก็เดินไปตั้งครึ่งวันน่ะไอ้นี่มันขึ้นหน้าไปต้องไล่ชั่วโมงเมียกว่าจะหุ้งข้าวใจก็ซ่องสามชั่วโมงตามไปสามชั่วโมงมันไม่เจอกันแล้วแต่ถ้ามันเดินไปทางเดียวมันต้องเจอกันอย่างน้อยเดี๋ยวมันต้องไปหยุดพักเหนื่อยคนตายเหมือนกันไอ้เมียเอาข้าวไปใต้บาตรตรวจน้ำให้มันจะเจอกันไหมเนี่ยมันรู้ไหมว่าพวกไปข้างในแล้วบุญนี่สำเร็จโดยการโมทนาด้วยพุทธเจ้าบอกบุญสำเร็จโดยการโมทนาคนไม่โมทนาไม่มีทางได้บุญ
คนตายที่จะมารับบุญจากคนที่ทำต้องโมทนาฉันตรวจน้ำให้แกนะแกเอาบุญนะโมทนาสาธุนะเขาได้ยินโมทนาสาธุเนี่ยคนตายได้บุญเพราะเขาได้โมทนาเขารู้ว่าเราทำบุญแต่คนถ้าไม่ตายเราก็ต้องบอกพ่อแม่เราอยู่บ้านมาเนี่ยมาทำบุญไปแล้วพรุ่งนี้ไปแม่ฉันเอาบุญมาฝากฉันไปทื่อสิ้นไปปฏิบัติธรรมแม่ก็โมทนาสาธุเนี่ยเขาก็ได้บุญคนตายไม่โมทนาไม่ได้บุญตายแล้วสูญตายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะมันเป็นเหมือนคนตามควายถ้ามีไปก่อนเมียไปทีหลังมันไม่เจอกันหรอกยากที่จะมันจะเจอกันอุปมาอย่างนั้นแล้วมันจะยากขนาดไหนแล้วก็มันจะได้โมทนาไหมจะเจอกันไหมพวกกับเมียจะเอาถ้าเมียไปเจอไอ้คนสามีนั่นก็ต้องกินข้าวด้วยกันนี่เขาเรียกเหมือนบุญกินด้วยกันเมียก็ได้กินพวกก็ได้กินข้าวเป็นโตเดียวกันแต่ถ้าไม่เจอกันเมียก็กินคนเดียวคนทำบุญเหมือนกันพวกตายเมียทำบุญให้พวกไม่ได้ก็เมียต้องได้เพราะมันเป็นคนทำเป็นอย่างนั้นเราต้องเตรียมนะความตายไม่เคยคอยใครนะจะตายขึ้นมาง่ายๆเลยนะนี่วันก่อนจะมาไปโคราชมีโยมแกอายุ80ถามอายุเท่าไหร่79ย่าง80คุยดีไอ้วันนี้ลูกสาวโทรมาร้องไห้โฮเลยพ่อจะตายแล้วอยู่ห้อง ICU แล้วหายออกซิเจนไม่รู้ตัวแล้วใส่หลอดไอ้นี่หมดแล้วก็รอตอนนี้เขาให้เซ็นหมดแล้วรอเอารอหมดลมหมดหรือยังก็ไม่รู้ตายหรือยังก็ไม่รู้เพราะว่าเขาใส่ออกซิเจนอยู่นะเราก็จะบวชพระก็เลยบอกว่าเป็นเจ้าภาพบวชพระด้วยกันนะแกจะตายแล้วมาเป็นเจ้าภาพบวชพระพรุ่งนี้ก็เลยบอกให้ทำบุญด้วยกันนะตายจะได้ไปดีจะได้มีบุญไปนั่นนะจะตายมาเจอได้มาอยู่ได้สองวันเองนี่มานอนได้สองคืนคืนช่องคืนนอนนู้นคืนนี่คืนวันนี้โทรมาจะตายเลยนี่วันนี้ไม่ตายเลยเลยเราก็ไม่ได้แช่งหรอกเพราะว่าคนมันตายง่ายโอ้โหเราจะมวนล่องเลยว่ามันไม่ตายเราเห็นแต่คนอื่นตายมันเลยไม่กลัวพอตัวเองจะตายขึ้นมั่งเนี่ยเอาละทั้งแบกทั้งห้ามทีนี้จิตก็ปล่อยวางไม่เป็นถ้าเราไม่ฝึกนะจิตนี่มันต้องปล่อยวางเป็นปล่อยวางกับความตายเรามันถึงเวลาแล้วเนาะพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธไปเราเนี่ยเอาพุทโธเป็นเพื่อนตายไม่มีใครเป็นเพื่อนเราหรอกญาติพี่น้องก็มาห้อมล้อมดูเฉยๆยิ่งมาร้องไห้เราเสียใจอีกเราไม่อยากตายดันมาร้องไห้เห็นอีกเศร้ากันไปใหญ่เลยทีนี้คนจะตายคนเดียวร้องไห้ทั้งบ้านมันก็ไม่ได้อะไรอย่างนั้นไม่ได้อะไรนะเราเรียกตายไม่เป็นคนนี่มันต้องทำใจได้แล้วลูกหลานจะไม่ร้องไห้เราก็ภาวนาเราไปตายเมื่อไรไม่รู้ลูกหลานไม่รู้ไม่ใช่เราไปนอนโอยโอยลูกหลานก็เป็นทุกข์เขาเรียกป่วยคนป่วยทางบ้านจิตมันป่วยคนพอจิตป่วยเนี่ยไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยเอาธรรมะรักษาจิตมันพาคนอื่นป่วยไปด้วยจิตมันป่วยถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจพุทโธอยู่ในใจยังไงก็ไม่ป่วยตายก็ดีตัดใจตายก็ดีเราทรมานมานานแล้วเราบุญพอแล้วระลึกถึงบุญก็จิตมันก็เป็นปีติก็เป็นเทวดาเลยถ้าไปทุรนทุรายไม่อยากตายมันเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปเราก็มาปฏิบัติธรรมก็ขาดทุนดิอุตส่าห์อดหลับอดนอนเป็นคืนเวลาไปอยู่บ้านกลัวตายแล้วจะตายขึ้นมาก็ไม่ได้อะไรเราไม่เอาไปใช้ที่มาปฏิบัติมันต้องเอาไปใช้นี่ข้องเก่าเลยเคยทำมาแล้วชาติแต่ปางก่อนเราเคยทำมาแล้วชาตินี้เรามาทำต่อข้องเดิมเราก็ต้องเอาไปใช้ที่บ้านพัฒนาที่บ้านธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดที่โยมมาที่วัดคือมาเอาแนวไปเฉยๆแนวที่พระบอกเอาไปใช้มาเตือนกระตุ้นกันเฉยๆว่าโยมไปใช้นะมันไม่มีใครรอดหรอกพระก็ตายใครจะตายก่อนกันแน่ๆมาแข่งกันมาใครจะตายก่อนกันมา
ไม่ใครจะตายทีหลังใครจะตายทีหลังก่อนนะใครจะตายก่อนตายหลังมันต้องแข่งกันตายทุกวันนี้มันแข่งกันอยู่แล้วแข่งกันตายวันเนี่ยเตามันไม่ว่างอ่ะเมนนะไม่ว่างตามกรุงเทพเนี่ยศาลาไม่ว่างเลยไอ้นั่นยังไม่ออกอันนี้จอเขาใหม่แกศพยังออกไม่ได้ไม่มีศาลาเขาถ้าเป็นทำไมก่อนก็ศาลาไม่ว่างก็เข้าบ้านเลยห้ามศพเข้าบ้านไปเลยไปสวดกันอยู่ในบ้านเผาค่อยไปวัดนี่ตายก็ไม่ให้เข้าบ้านเขากำลังเกลียดเราไอ้เราก็อยากจะไปบ้านนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลนึกถึงแต่บ้านพอตายไม่ให้เข้าบ้านชิปผ่าไปไหนไม่รู้เลย โธ่คิดว่าจะห้ามเข้าบ้านให้ทะลุไปวัดนู่นไปให้มาเฝ้าอยู่วัดนู่นมาวัดใครจะเฝ้าไปดูสิลงไปดูนี่ลงไปเดินดูตรงนี้นี่ลงเมนนี่ไปดูว่าใครเฝ้าไม่มีญาติไปหมดแล้วเราก็ต้องทำยังไงเราจะทำยังไงก็ต้องเมตตามันนะมาอะไรที่มาปล่อยวัดปล่อยไม่ไปไหนหรอกพอเราตายมันก็เฝ้าเราอยู่นี่เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเอามาแต่เอาข้าวมาให้มันกินบ้างเอาไว้เฝ้าเราเพื่อเขาจะมาลักศพ เราต้องทำใจนะต้องเตรียมตัวคนเรามาวัดต้องมาเตรียมตัวเตรียมใจมาสร้างลามันไม่มีใครรอดหรอกไม่เลือนั่งไม่มีใครเลือกทีนี้ก็ใครจะไปดีกว่าใครจะไปไหนนะโลกของมนุษย์โลกของวิญญาณมันตั้งคนตั้งไปแล้วมันทิ้งหมดญาติพี่น้องไม่ต้องมาพึ่งกันตอนไปเผาอย่างเดียวจะตายตัวใครตัวมันไม่มีใครมาช่วยเราได้หรอกมาห้อมล้อมให้ตายมันก็ไม่ได้หมอเอายาอะไรดีๆแพงๆมามันก็ไม่ให้คนจะตายอะไรก็ไม่ให้แต่คนมันไม่ตายคนจะให้อะไรก็ให้ยาอะไรก็ให้ไม่ต้องไปเอายาแพงๆหรอกเมื่อยังอาตมาเนี่ยไปเส้นโลหิตตีบอยู่ๆปึ๊บไปเอามาพึกเลยปากเบี้ยวน้ำลายยืดเลยหม้อมาไปเขาพาไปส่งหม้อไปโรงพยาบาลที่นู่นน่ะตอนนั้นไปเป็นอยู่นู่นน่ะสุงไห้โกลกอยู่ทางไปอำเภอสุขิรินไปนู่นแหละท่านมาไปซ่อมวิทยุมุ่นเวียนหัวนั่งไม่ทันเลยเส้นเลือดตีบพาไปหาหม้อบอกโอ้ยังดีมาทันนะเนี่ยฉีดยาสักเข็มเนาะหมอบอกยาอะไรยาละลายลิ่มเลือดเข็มละ20,000เลยนะหมอบอกไม่เอาอาตมาไม่ฉีดหรอกไม่ฉีดเดี๋ยวไปเอามาพึกนะเอามาพาดนะเขาก็มาแค้นให้ฉีดแล้วก็มีพยาบาลเป็นมุสลิมพาพกหัวมาแค้นให้ฉีดเขาก็ไม่ฉีดถือว่าเป็นกรรมของเราไม่ต้องไปฉีดฉีดดีไม่ดีก็ตายอยู่โรงพยาบาลเอาศพมายากอีกวุ่นวายมาตายนี่ดีกว่ามาทั้งนั้นแหละหมอบอกถ้าไม่ฉีดต้องเซ็นชื่อนะอ้าวจะฉีดก็ต้องเซ็นไม่ฉีดก็เซ็นบอกเดี๋ยวไปตายกลางทางหมอเดือดร้อนเขาบอกมาก็เซ็นชื่อให้แล้วก็มาเลยมาทั้งปากเบี้ยวๆงั้นน่ะยาก็ไม่เอามาอยู่ที่นี่เนี่ยความดันขึ้นโอ้โหปี๊ดเลยเส้นเลือดจะแตกเลยหัวนี่ปวดจะระเบิดเลยโอ้โหโยมก็เลยมาแค้นให้ไปห้าหม้อโรงพยาบาลที่ราชที่ราชเขาก็มีใบจากโรงพยาบาลเขาบอกว่าหลวงพ่อทำไมไม่ฉีดยาถ้าฉีดยาหลวงพ่อไม่เป็นแบบนี้หรอกนี่เป็นอัมพฤกษ์ไปแล้วนะเขาบอกให้ยามากินไปห้าหม้อทุกเดือนหมดเดือนไปแล้วเขาก็ซ่องเดือนซ้ำเดือนไปเรานึกเอ้ยเรานี่มันติดยาแล้วมั้งติดหม้อติดยาติดโรงพยาบาลแล้วนี่ตัดสินใจทิ้งเลยใบนัดไม่เอาตายก็ตายเราเกิดมาเพื่อตายเราก็บวชพระแล้วตายก็ตายวิชาเราก็พอมีมั้งแล้วทำสมาธิเป็นแล้ว
ตายเป็นตายไม่ไปโรงพยาบาลทิ้งเลยใบนัดทิ้งเงินทุกวันนี้เลยคนมันไม่ตายคนมันไม่เป็นอัมพฤกษ์มันยังไม่ถึงเวลาเป็นมันก็ไม่เป็นมันเป็นอยู่มันก็หายชั่นน้ำทุกวันตื่นนอนตอนเช้าน้ำขวดหนึ่งขวดหนึ่งทุกวันเพราะเลือดมันเนี่ยวกลางคืนเราไม่ได้ชั่นน้ำชั่นไปก็ปัสสาวะทั้งคืนไม่ชั่นน้ำทีนี้น้ำมันออกจากร่างกายไปหมดเลือดมันก็เนี่ยวเนี่ยวมันก็ไม่เดินเลือดไม่เดินไม่ขึ้นสมองพอกินน้ำไปน้ำมันจะเข้าอยู่ในเลือดก็ไปเจือจางเลือดก็เริ่มมีมันก็ไม่เนี่ยวเพราะคนเนี่ยกินน้ำเข้าไปกินเข้ากระเพาะเนี่ยมันจะไปอยู่ในเลือดน้ำเนี่ยเข้าไปในเลือดไปผสมกันอยู่ในเลือดนี่เนี่ยเวลาเขาจะตรวจเลือดเขาถึงไม่ให้กินน้ำให้กินอาหารต้องอดน้ำตั้งแต่นู่นแหละจะผ่าจะอะไรต้องตั้งแต่เที่ยงคืนอดน้ำแล้วไปตรวจเขาก็ให้อดน้ำจะดูเลือดแล้วชั่นน้ำวันละขวดละขวดละขวดก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ก็ไม่ 100% ถ้ามันไม่รักษาก็ไม่ไปรักษาเป็นอะไรให้เป็นเมื่อเราไม่กลัวเดี๋ยวมันก็ให้เองหมดกรรมให้เองโลกกรรมเพราะอาตมาคิดมาเสมอแล้วแม่อาตมาเนี่ยทำสมาธิเก่งระลึกชาติได้ระลึกชาติให้อาตมาฟังอาตมานี่ยังคิดว่าสักวันเราต้องเป็นแม่อาตมาเดินไม่ได้ตั้งแต่อาตมาได้ควบ6เดือนเดินไม่ได้เลยนอนแมปอยู่นั่นเลยขี่เยี่ยวคนกันอยู่นั่นที่นอนนั่นเลยต้องเจาะร่องให้ทายแล้วคนไปทิ้งอาตมาเป็นเด็กในคนตะขี้แม่น่ะคนไปฟังดินแล้วแม่มาระลึกชาติให้ฟังเจ้าพ่อก็จะจับเป็นคนส่งบอกเนี่ยเดินไม่ได้กูทำเองกูจะเอาเป็นคนส่งทั้งเป็นคนส่งให้เลยเขาบอกก็ไม่ให้งอแงงงอแงงอยู่มาแกก็ระลึกชาติให้ฟังก่อนแกจะตายก็ระลึกชาติให้อาตมาฟังแม่ในที่เดินไม่ได้เนี่ยไม่มีใครทำแม่ตีมาว่าเป็นง่อยเมื่อชาติที่แล้วชาตินี้แม่เลยต้องเป็นง่อยอยู่นี่แล้วไม่เป็นคนเดียวดิญาติพี่น้องเนี่ยมันเป็นกันหมดแสดงว่าต้องช่วยกันต้อนกันขับมาเนี่ยตีจนเป็นง่อยเนี่ยพี่เจ้าก็ข้าคือกักกักงอไม่ได้เดินก็จะไม่ไหวเดินทอหน้าทอล่างพ่อจะมาก็เป็นโรคหัวเข่าเนี่ยเป็นหมดเลยกรรมพันธุ์เขาเรียกพันธุกรรมทำกรรมร่วมกันแสดงว่ามันมีกรรมร่วมกันมันต้องนึกอยู่เสมอว่าต่อไปเราคงจะเป็นอัมพฤกษ์มากหรือน้อยดูอยู่ที่กรรมเราไม่ทิ้งแม่อาตมาเนี่ยก็แกทำสมาธิแกเข้าฌานได้แกก็รอดแล้วแกอธิษฐานว่าแกจะไปเกิดในยุคพระศรีอเมตไตรพระพันเรียกพระศรีอานพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าที่จะมาตรัสรู้องค์ข้างหน้าเนี่ยมีอายุยืนเป็นหมื่นๆปีนี่พวกเรานี่ไม่ถึง100ปีพระเจ้าองค์หน้าเป็นหมื่นอายุอายุยืนเพราะว่ามนุษย์เนี่ยพระเจ้าบอกอายุจะยืนจะสั้นอยู่ที่มนุษย์นี่เป็นคนทำโลกเนี้ยเนี่ยมนุษย์โลกเนี้ยทำบาปมากก็อายุสั้นทำบุญมากอายุก็ยืนอยู่ที่มนุษย์โลกเนี่ยในมนุษย์เนี่ยในโลกนี้มีอายุได้อยู่เป็นแสนปีนะโลกเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านปีเนี่ยโลกเนี่ยมีสูงมีลงมีเป็นแสนปีเป็นล้านปีลงมา10ปีต่ำสุดคือ10ปีเนี่ยพวกเรานี่มันกำลังไข้ลงรุ่นล้านรุ่นเล่นไปเรื่อยไปข้างหน้าเนี่ยเลือกแค่10ปีก็ถอยไปเรื่อยร้อยปีลดปีร้อยปีลดปีเพราะมนุษย์ทำบาปมากขึ้นก็ร้อยปีลดปีร้อยปีลดปีพอ10ปีแล้วมนุษย์ตั้งสติขึ้นมาได้เลิกทำบาปก็ร้อยปีขึ้นปีร้อยปีขึ้นปีขึ้นไปจนเป็นหมื่นเป็นแสนอายุอะพระพุทธเจ้าบอกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เราก็ดูเนี่ยพิจารณาไม่ต้องเชื่อหรอกทุกวันนี้กินไก่เนี่ยเอาแค่ไก่ที่เป็นเขามาเลี้ยงมาฆ่าให้เรากินเนี่ย40วัน45วันเต็มที่อายุมันน่ะทำไมก่อนเลี้ยงไก่ต้อง8เดือนนะอาตมาเคยเลี้ยงเป็นเด็ก
ไก่8เดือนถึงจะโตถึงจะเป็นไก่กินได้ได้โลกว่า2โลเดี๋ยวนี้40วันก็ได้โลกว่าแล้ว45วันโตวันละขีด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 วันนึงโตขีดนึงเลยนะกิโลเนี่ย10วันเองขึ้นเป็นกิโลเลยแล้วไก่กินเร่งให้มันตายโตเอาโตเอาคนกินก็อ้วนเอาอ้วนเอาข้าก็หมดเดินข้าปวดนั่งก็ปวดเพราะนี่เนี่ยก็ทำบาปมากก็ฆ่าไก่ฆ่าหมูมากินกันอายุก็สั้นลงคนก็อายุก็สั้นลงก็ไม่รู้ก็อยู่กันไปเราคิดว่ามันเจริญโลกมันเจริญถ้าโลกมันเจริญจิตคนมันเสื่อมถ้าโลกมันเสื่อมคนจะจิตเสื่อมในบ้านเมืองถ้ามันเจริญรุ่งเรืองเนี่ยจิตใจคนมันต่ำมันเสื่อมเสื่อมจากคุณงามความดีถ้าบ้านเมืองเนี่ยไม่เจริญอย่างสมัยก่อนเนี่ยตึกรามบ้านช่องอะไรก็ไม่ค่อยมีแต่จิตใจคนสมัยก่อนเจริญสมัยรุ่นอาตมาเป็นเด็กมารุ่นใหม่ๆนี่ไม่มีแล้วยากเพราะคนไม่เข้าวัดมันก็เป็นด้วยพุทธเจ้าบอกไว้เลยนะว่าศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ 5,000 ปีกึ่งศาสนาไปแล้วเนี่ยคนจะไม่สนใจในเรื่องธรรมไม่ปฏิบัติธรรมคนจะเข้ามาน้อยมากคนจะออกไปทางโลกหมดการแข่งขันไปมากๆมันก็กลายเป็นมรรคสั้นยีก็ฆ่ากันแย่งกันเป็นใหญ่นะเขาก็ฆ่ากันฆ่ากันเกิดมาเป็นวันก็ฆ่ากันทุกวันนี้ก็ฆ่ากันทุกวัน เพราะมันเสื่อม เสื่อมมาจากคนไม่เข้าวัดเพราะมันก็เป็นยุคเขาเรียกกุลียุคแย่งกันกินจนไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเรานี่เรามาในที่ว่าเราจะโชคดีมาเลือกเกิดใหม่เราเลือกเป็นอะไรเลือกได้เนี่ยเลือกเอาเลยเราจะเป็นเทวดาเราก็เลือกเอาทำปีติให้เกิดก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วคิดว่าจะเป็นเทวดามันไม่เป็นมันต้องเป็นก่อนเราต้องทำเลือกเอาจะเป็นคนรวยก็ต้องให้ยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่สังวานท่านบอกยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนคนเราเนี่ยจนเพราะขี้เหนียวจิตดวงที่มันคิดเนี่ยวเนี่ยมันจะพาไปเกิดที่จนๆจิตดวงที่มันจนมันก็จนใหญ่เลยจิตถ้ามันรวยมันรวยตั้งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจิตมันรวยก็อยากจะให้อยากจะเอื้อเฟื้อผู้อื่นนั่นแหละที่ให้นั่นของเราหน้าที่เราจะได้ไปต้องออกจากเราไปที่เก็บไว้นั้นไม่ใช่ของเราที่ให้ไปนั้นของเราเหมือนโยมมีเงินนะโยมใส่กระเป๋ามันนะที่โยมเอามาจากบ้านแล้วนะติดกระเป๋ามาเอามาพันหนึ่งสมมุตินะโยมก็ทำบุญเป็นลอยนั่นน่ะของโยมไอ้ที่อยู่ในกระเป๋านี่ยังไม่รู้ของใครยังไม่แน่ว่าจะเป็นของใครที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยแต่ที่อยู่ที่บ้านนั้นไม่ใช่เลยไม่ใช่ของเราเลยไอ้ในกระเป๋านี่ยังไม่รู้เรายังไม่หมดลมยังไม่รู้ว่าเป็นของใครหมดลมปุ๊บไม่ใช่ของเราแต่ทั้งอยู่ในกระเป๋าก็ไม่ใช่ญาติมาเจอก็ควักเนี่ยเอ้าแม่ตายเลยเนี่ยควักกระเป๋าเอาไปตังค์ยังอยู่เนี่ยเอาไปนะเอาไปจัดงานศพค่ารถเราไม่มีแล้วมีแค่อีลอยนั้นที่ทำบุญไปนั่นแหละนั่นแหละของเราได้ไปแค่นั้นแหละที่เลื่อนนี่ก็ข้างล่างเอาไปข้าไม่เอาแล้วพวกแกเอาไปมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ที่ฝากธนาคารอย่าไปนึกถึงเลยไม่ต้องไปนึกแล้วมันเศร้ามองถ้าเราไม่ได้กลับบ้านมันก็ไม่ได้อยู่แล้วของคนอื่นของลูกของหลานทำให้ลูกหลานมันก็ดีลูกหลานจะได้ไม่ลำบากเราทนอดทนลำบากเอาลำบากทั้งชาตินี้ชาติหน้าเลยลูกกินอิ่มนอนหลับเราลำบากจะตายทำมาหาเก็บให้ลูกหลานไปกินจะกินบ้างจะใช้บ้างก็เสียดายในตัวเสียดายนี่มันไม่ได้อะไรไปแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ได้ไปมาตัวเปล่ากลับตัวเปล่าเสื้อผ้าที่ตัดอยู่ในตู้เขาไม่ให้เราไปเอาไว้ที่บ้านเขาก็ไม่กล้าเอาไว้ก็ให้คนอื่นต่อไปให้วัดบริจาคให้คนนู้นคนนี้ไปก็ได้บุญก็จงอย่าประมาทคนเราอย่าประมาทอย่างน้อยก็ต้องกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาตมานี่ถือว่าโชคดีได้เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ได้เลี้ยงดูครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านน้องนี่หมดลมไปต่อหน้าอาตมาเลยอาตมาเฝ้าจนหมดลมไปเลย
แต่ว่าไม่รู้ว่าท่านไปตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านก็เข้าฌานไปเลยสมาธินี่มันช่วยได้ที่ว่าต้องทำสมาธิทำสมาธิทำจิตให้สงบทำจิตให้ว่างเนี่ยไว้ตอนจะตายนี่เนี่ยไม่มีสมาธิเราไปดูตำโรงพยาบาลมัดแข้งมัดขามัดไอ้มือก็มัดขาก็มัดไม่ตั้งอะไรก็ลงฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันมัดขามัดเข้าขาหน้าขาล่างดึงให้ตึงตอกหลักไว้สมาเคยไปโรงฆ่าสัตว์ไปโรงพยาบาลเหมือนกันเลยเราไปเห็นว่าอ๋อนี่มันไม่ต่างกันตรงไหนต่างกับคนกับควายกับวัวเท่านั้นเองเตียงต่างกันมันนอนบนเตียงไอ้นี่นอนอยู่กับพื้นต่างแค่นั้นเองคุณค่าการตายเหมือนกันเลยทุกกลึงทุกมัดไว้เหมือนกันเลยยิ่งรวยก็เหมือนกันเลยคนรวยยิ่งมัดใหญ่กลัวจะดึงออกเดี๋ยวจะตายไวต้องมัดไว้ก่อนเดี๋ยวดึงเอาที่หายใจออกเราจะได้อะไรจากที่เราเกิดมาเป็นคนแล้วอายุก็ไม่ยืนอายุก็ไม่นานตายก็ง่ายป่วยก็ง่ายกินอะไรนิดหน่อยก็เจ็บป่วยกินมันก็โตด้วยป่วยด้วยร่างกายก็ทรุดโทรมไปทุกวันแล้วเราก็ไม่ได้อะไรไปเราต้องกลับคืนมาให้มันได้สติว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยตายไปจะเอาอะไรไปเอาไปต้องเอาไปตอนนี้ที่เรายังคิดได้อยู่นี่ที่เรายังพูดได้อยู่นี่ถ้าเราเอาต้องเอาตอนนี้ที่บริจาคไปให้ไปนั่นน่ะของเราให้ใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาให้วัดก็ได้ให้ใครก็ได้ญาติพี่น้องก็ให้ไปให้เพื่อให้จิตนี่มันเป็นบุญให้พ่อแม่ให้ไปนั่นแหละเราจะได้ไปแล้วเราจะไม่ถูกทิ้งถ้าเราเลี้ยงพ่อแม่ยังไงก็ไม่ถูกทิ้งก็เรียกเทวดารักษาเพราะเราจิตมันเป็นเทวดาแล้วคนเลี้ยงพ่อแม่จิตมันเป็นเทวดาแล้วตอนนี้เราดูไม่ออกว่าจิตเราเป็นเทวดายังไงเราเลี้ยงพ่อแม่บางทีก็โกรธพ่อแม่บ้างอะไรบ้างก็ตกนรกไปบ้างแต่จริงๆแล้วพอพ่อแม่ตายไปแล้วถ้าพ่อแม่ตายกับเราเราจะมีความทุกข์มากเลยนะระลึกถึงเมื่อไรเราจะปิติในบุญที่เราทำไปเนี่ยเลี้ยงพ่อแม่ตายไปเนี่ยอันนี้อาตมาเป็นกับตัวเองเลยนะเพราะอาตมาเลี้ยงมาเลี้ยงแม่นี่หมดลมไปต่อหน้าต่อตาไม่ใช่ไปชักกระแดกกระแดกแม่จะมาในเข้าฌานเลยนะเมื่อหลวงพ่อสนองเลยนะเข้าฌานปุ๊บเลยแต่แกเข้าฌานมาต้องไล่วันต้องซ้ำวันแต่แกเข้าออกแกไม่ลืมตาเวลาจะตายขึ้นมาเข้าปุ๊บจิตว่างเลยหมดลมเมื่อไรไม่รู้เลยตายก็ไม่แข็งครึ่งวันยังไม่แข็งเลยคนธรรมดาตายตำรวจบ้านนี่ไม่ฉีดยาตายแป๊บเดียวก็แข้งไม่เกิน2ชั่วโมงแข้งเป็นท่อนไม้เลยแต่คนที่มีฌานผู้ทำฌานตายไม่แข้งลุงพ่อตะน่องนี่ไม่แข้งดับตั้งแต่3ทุ่มกว่าลุงพ่อตะน่องเนี่ยหมดลมตั้ง3ทุ่มกว่าอาตมาบอกกับพระเกือบเที่ยงคืนถึงได้บอกว่าลุงพ่อสิ้นไปแล้วมั้งแต่ก็ไม่อยากจะไปให้ถูกเพราะว่าเข้าฌานนี่ลมมันดับเวทนาดับลมทั้งหมดลมมันจะเวียนอยู่ข้างในสมาธิจะใช้ลมข้างในไม่ต้องสูดเข้าสูดออกลมนี่มันจะไม่เข้าไม่ออกมันจะวนอยู่ข้างในถึงออกมาก็ไม่รู้เราดูไม่ออกเลยก็ไม่บอกใครจนนู่นแน่ใจว่าท่านไปแล้วเนี่ยถึงบอกพระก็เอาไอ้ที่หม้อไปแตะเอาหูฟังเงียบกริบมาเอาหูไปแตะก็เงียบนั่นแหละท่านปฏิบัติมาหลวงพ่อท่านน้องท่านโอ้โหปฏิบัติคิดดูไม่นอนต้องนานสัก20ปีแล้วมั้งเป็นพระไม่นอนตั้งแต่นู้นน่ะพอซ่อธรรมะ108น่ะพอซ่อ108เข้าห้องไม่นอนทั้งวันทั้งคืนไม่นอนร่างไม่เคยแตะพื้นเลยแล้วนั่งก็ไม่พิงด้วยเราไม่นอนยังพิงนู้นพิงนี้ท่านไม่พิงนั่งตัวตรงเป๊ะนี่ท่านทำมาทำตามอย่างหลวงปู่สังวรท่านอยู่ในป่าช้ามาท่านฝึกตายมาแล้วเรื่องตายท่านไม่กลัวแล้วหม้อนี่ไม่ต้องไปสั่งเลยอย่าพาผมไปห้าหม้อนะถ้ารักผมไม่ต้องไปห้าหม้อตายยากอย่างที่บอกนะมันทั้งมัดทั้งตึงไว้แหละเขากลัวจะตายกลัวจะจับอนุนี่เขาอยากจะช่วยให้แต่ว่าจริงๆแล้วมันทรมานก็เราเมื่อจะตายเราจะไปทรมานทำไมทรมานคนอื่นทรมานตัวเองจะตายก็ตายไปไม่ต้องไปดึงเวลาไม่ต้องไป
ทดเวลาเราไม่ต้องรอว่าอีกเพื่อจะฟื้นเพื่อจะอะไรไม่ฟื้นก็คือไม่ฟื้นอาตมานี่ตั้งใจไปเลยนะถ้าใครไม่พาไปนะอาตมานี่ไม่ไปตั้งใจไปแล้วถ้าเราป่วยนิดหน่อยเนี่ยไปอยู่เป็นวัดเป็นไข้เงี้ยไปห้ามม้อยแต่ถ้ารู้ว่าไม่ให้ก็ไม่ต้องไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เรามันเกิดมาเพื่อตายก็ต้องรอความตายไปรอที่วัดรออยู่ที่วัดนะรอมันอยู่ในกุฏิพุทโธไปเรื่อยๆเดินจงกรมได้ก็เดินไปมันต้องฝึกไว้ก่อนนะถ้าเวลาถึงวันนั้นแล้วจะไปรอตอนแก่มันไม่ได้แล้วโอ้โหคนแก่มันปวดไปหมดนั่งก็ปวดแค่นั่งขัดสมาธิแป๊บเดียวลุกมาอย่างเดินไม่ได้เส้นมันยืดคงมาเข้านี่แหละการปฏิบัติธรรมก็ต้องฝึกก็ต้องอดทนต้องอธิษฐานว่าเราจะนั่งเนี่ยเราจะไม่ขยับเป็นเวลา1ชั่วโมงหรือคืนเนี่ยเราจะนั่งจนกว่าพระองค์หนึ่งไปองค์หนึ่งมาเราถึงจะเข้าห้องน้ำทีอย่างเงี้ยมันก็เรื่องยากนะแต่ทุกคนก็ต้องทำแล้วก็ต้องอธิษฐานไว้อธิษฐานบารมีเวลาเรามีอะไรที่มันติดขัดมาเราอธิษฐานใช้ได้พุทธเจ้าเนี่ยอธิษฐานท่านตั้งอธิษฐานบารมีขนาดเป็นปลานะยังอธิษฐานให้ฝนตกข้าพเจ้าไม่เคยเบียดเบียนใครสร้างบารมีมาไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นเลยบุญบารมีที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาขอให้ฝนจงตกขึ้นมาเถอะฝนตกเลยสมาก็เคยไปท่องขอฝนมีคาถาขอฝนโยมก็ไปใช้บ้างก็ได้แต่ไปท่องตอนนี้เดี๋ยวฝนตกยุ่งอีกไม่ต้องท่องให้โยมฟังเกิดฝนมันตกยิ่งร้อนๆอยู่นั่นแหละเราจะเป็นคนมีบารมีมีบารมีทำอะไรก็สำเร็จหมดเหมือนอย่างในล่วงรัชกาลที่9เห็นไหมท่านมีบารมีทำอะไรก็สำเร็จหมดพวกเราที่มันทำอะไรไม่สำเร็จบารมีมันน้อยบุญมันน้อยทำมันน้อยแล้วเราจะไปทำอะไรให้สำเร็จมันก็ยากเพราะเราไม่สร้างไม่สะสมบุญเนี่ยที่สะสมไปเนี่ยการให้ทานรักษาศีลสะสมไปเรื่อยมันเป็นบารมีเนกขัมมาบารมีที่โยมมาเนี่ยก็เรียกเนกขัมบารมีถ้ามาแล้วไม่กลับเนี่ยให้เป็นปรมัตถ์ถ้าปรมัตถ์จริงก็คือให้ชีวิตพระเจ้าเนี่ยให้ยันชีวิตให้เป็นปรมัตถ์เลยให้กายให้เลือดเนื้อไปเลยนี่เรายังไม่ถึงกันให้เลือดเนื้ออะไรนะแค่ทนปวดทนเมื่อยไปเดี๋ยวก็หมดคืนวันคืนมีนิดเดียวเพลิดกันสามวันที่วันแป๊บเดียวมันมีนิดเดียวแต่เวลาเรามีความทุกข์เมื่อมันยาวนานโอ้ทุกข์ทำไมมันยาวนานเหลือเกินสุขกันแป๊บเดียวเวลาเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ให้สักทีเนี่ยมันยาวนานนี่แหละมันอยู่ที่เราเนี่ยเรามาเลือกแล้วเราเลือกเป็นคนเลือกเป็นเทวดาเราก็มานั่งอยู่นี่อดทนเราก็ต้องอดทนเอาพยายามนั่งทนเอารู้ตัวเนี่ยถ้าโยมจะพลิกอะไรมันก็ไม่มีปัญหาเลยถ้าโยมต้องรู้ต้องมีสติกำกับมันไว้แล้วต่อไปเรามีสตินะจะเป็นคนเวลาโกรธรู้เพราะเรารู้จิตเราเรื่อยมีสติก็รู้กายรู้จิตกายเวทนาจิตธรรมธรรมคือการเกิดดับตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมะเราก็จะเห็นธรรมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมนั่งเราก็เห็นทุกข์ทุกที่เรานั่งปวดเมื่อยแต่เดี๋ยวมันมาปวดที่ใจดวงจิตมันปวดที่มันทนไม่ได้นะจิตถ้ากายทนได้พอจิตมันทนไม่ได้แล้วมันก็จะให้เราพลิกเราจะให้เราเดินให้เป็นรูปนี้มันก็ปรุงแต่งไปไงมันก็ดูกายดูเวทนาดูจิตจิตคิดนู่นคิดนี่เราก็รู้จิตเป็นทุกข์เราก็รู้จิตมันมีความสุขมันเฉยเราก็รู้นี่เป็นธรรมธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมเห็นเราตถาคตเราเห็นธรรมเราก็เห็นพุทธเจ้าแล้วโอ้พุทธเจ้าก็มีจริงเนาะที่พูดมาในเรื่องจริงทั้งหมดเลยเราก็เชื่อเลยพุทธเจ้าทำมาสำเร็จจริงพุทธเจ้ามีจริงเราก็ทำตามเราก็ศรัทธาเราก็ทำตามที่เรามาแล้วก็ยังเสียเวลาเปล่าเพราะวันเวลาล่วงเลยไปเลยไปเราก็หมดจะกินเที่ยวนอนทำงานหาทรัพย์สมบัติไว้
มันเอาไว้เพื่อเลี้ยงตัวเองเพื่อให้อยู่ได้ไปวันๆแต่ก็ต้องแบ่งทรัพย์อย่างที่บอกหลวงปู่สังวาลท่านบอกเลยว่าห้าเงินมาได้มาหุ้งข้าวกินที่บ้านหุ้งข้าวมองเนี่ยพระเดินผ่านหน้าบ้านทุกวันไม่ได้ใส่บาตรสักทัพพีเลยท่านบอกขาดทุนข้าวที่หุ้งหม้อนั้นขาดทุนทั้งหม้อเลยไม่ได้กำไรเลยมันก็ขาดทุนก็กินไปก็ไปถ่ายทิ้งเดี๋ยวก็กินไปก็ถ่ายทิ้งกำไรมันต้องเอาไปชาติหน้าในชาติหน้าไม่ได้อื่นไกลในเนี่ยที่เราอยู่นี่เนี่ยชาติหน้าของชาติที่แล้วชาติที่แล้วเราตายมันมาเกิดเนี่ยเนี่ยชาติหน้าของเราเนี่ยมันเป็นไงบ้างล่ะชาติหน้าชาติแล้วก็บ่นมาแล้วโอ้เราทำไมมันอดอยากเหลือเกินคนอื่นทำไมก็รวยเอารวยเอาทำไมเราจนเหลือเกินมาเกิดใหม่ก็ยังบ่นเหมือนเดิมเราทำไมมันจนเหลือเกินทำไมมันทุกข์เหลือเกินบ่นอยู่ทุกชาติไม่ใช่บ่นชาตินี้ชาติเดียวชาติที่แล้วก็บ่นอย่างนี้มาเกิดมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้พัฒนาจิตตัวเองให้มันไปได้ร่างที่ดีที่สมบูรณ์แล้วก็มีทรัพย์สมบัติโภคทรัพย์ที่สมบูรณ์มันมาจากนี้อย่างนั้นจากการที่เราทำบริจาคให้ทรัพย์สมบัติให้แล้วเป็นของเราจากการเลี้ยงดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่เป็นบุญได้บุญหมดตายก็ไม่ตกอับถึงอยู่ก็ไม่ตกอับตายไปแล้วก็ไม่เป็นคนไม่ตกอับดวงจิตดวงนี้ไปไม่ตกอับไปที่มั่งมีจิตเป็นเทวดาไปก็นึกอย่างเดียวอยากจะได้ก็ได้ทุกอย่างมีมาให้เราทุกอย่างเลยจะเป็นทรัพย์สมบัติเป็นวิมานเป็นบ้านอะไรอย่างดีเป็นทองเป็นเงินดังนั้นนี่มีนี้ในเมืองนี้มันต้องทำเอาอยากได้ก็ทำเอาอยากได้บุญก็ต้องทำเอาอยากได้บาปก็ทำเอาแล้วเลือกเอาสิเราจะทำอะไรเราต้องการอะไรแล้วเราจะไปไหนเราต้องถามตัวเองก่อนนะเราเกิดมาทำไมเกิดแล้วเราจะไปไหนบุญมีหรือยังที่จะเดินทางนะมีหรือยังเอาข้าวคล่องไส้พกไส้ห่อหรือยังมีอะไรติดไปมั่งนึกถึงดิมันไม่มีอะไรเลยไปชาติหน้าก็ยังเดิมชาตินี้จนชาติหน้าก็จนยังเดิมชาตินี้ก็ไม่เห็นรวยไม่รวยก็ดีถ้ารวยมันไม่มาวัดคนถ้ารวยมันก็ลืมเลยมันลงเลยลงในทรัพย์สมบัติเลยโอ้นับเงินดอกวันนี้เท่าไหร่ดอกวันละเท่าไหร่มันก็ลืมเลยวัดเนี่ยดีมันไม่รวยพอมีพอกินก็พอแล้วก็ทำต่อไปเอาพอมีพอกินชาติหน้ามันก็พอมีพอกินแต่มันจะมีไปกินไปตลอดทำชาตินี้มันไม่ใช่ว่าได้ชาติเดียวรวยนี่ไม่ได้รวยชาติเดียวจะรวยถึง500ชาติจนก็ไม่ได้จนชาติเดียวจน500ชาติทำปฏิบัติไปปีที่แล้วปฏิบัติเป็นยังไงปีนี้ปฏิบัติก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าชาติที่แล้วปฏิบัติเป็นยังไงชาตินี้มันก้าวหน้าไปไหมหรือมันท้อถอยยังไงจิตใจมันให้ยังเต้ามองคุณมัวนะให้ยังคนปฏิบัติธรรมนะอย่างน้อยหนึ่งจิตใจก็ไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่โกรธง่ายไม่เกินคนพยาบาทแล้วก็จะไม่ทะเลาะกับใครไม่อิจฉาริษยาใครเพราะมันรู้ใจตัวเองที่เราทำไปนั้นมันของเราทั้งนั้นด่าเข้าก็คือด่าเรานี่ด่าตัวเองนั่นแหละแต่ไปด่าคนอื่นคิดว่าด่าคนอื่นมันสะใจดิมันส้มความปรารถนาดิแต่จริงๆก็ด่าตัวเองไปอยู่ที่ไหนเนี่ยพวกกระด่าชาตินานามันก็ถูกด่าเราด่าเขามันเข้าตัวเองเขาถึงมาให้ด่าครูบาอาจารย์มันยังไปด่าด่าเข้ามันด่าตัวเองนั่นแหละมันไม่ไปไหนหรอกว่าปากอยู่กับหูเราได้ยินเองนินทาเข้าก็นินทาตัวเองแน่แต่ถ้าชมเข้าน่ะดีท่านบอกชมเข้าน่ะดีเพราะมันเข้าตัวเองเราก็จะเป็นคนดีตามปากที่เราชมเข้านั่นแหละมันเข้าตัวเองให้ลายเข้าก็เข้าตัวเองชมเข้าก็เข้าตัวเองอิจฉาเข้าก็เข้าตัวเองเราจะไปอิจฉาเขาทำไมเราก็เข้ากับทุกข์เท่ากันไม่มีใครทุกข์มากกว่ากันนะไม่มีใครสุขมากกว่ากันมันเหมือนกันทุกข์เหมือนกันกินข้าวเหมือนกันเจ็บปวดเหมือนกันไม่ชอบให้คนว่าคนด่าเหมือนกันอยากจะอยู่ยังเฉยๆไม่อยากให้ใครมาด่ามาว่าเราเราก็จะไปว่าเข้าก็เหมือนเราเอาใจเข้ามาใส่ใจเราแล้วก็เราก็จะเห็นใจตัวเองเข้าก็คงเหมือนเราเนาะเราคงไม่ชอบถ้าเราไปด่าเขาเราเองยังไม่ชอบเลยไม่อยากให้ใครมาด่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยคนท่านเป็นอย่างนี้ท่านจิตเป็นอย่างนี้มันก้าวหน้า
ถือว่าปฏิบัติแล้วก้าวหน้าได้มากได้พ้นถ้าปฏิบัติแล้วยังไปนินทาเข้าไปว่าเข้าไปด่าเข้ามันถอยลังขาดทุนถ้าไม่ด่าเข้าปฏิบัติแล้วรู้ใจเองนี่มันเจริญเจริญที่จิตนะจิตมันเจริญที่เจริญพระกรรมฐานภาวนานะเอากายมาเป็นฐานตั้งไว้เอาจิตเนี่ยมาเกาะไว้ที่ฐานนะแล้วทำให้มันเจริญก้าวหน้าคือพัฒนาจิตตัวเองให้มันสูงขึ้นไม่ใช่มันต่ำลงมองคนก็มองให้เขาสูงขึ้นอย่าไปมองเขาต่ำพัฒนาจิตตัวเองจิตตัวเองเห็นรู้จิตเห็นจิตก็เจริญแล้วทีนี้ทำอะไรก็รู้หมดเดินก็รู้นั่งก็รู้โกรธก็รู้ไม่โกรธก็รู้เพราะเป็นคนเจริญแล้วก็ไม่นินทาใครไม่ว่าใครก็ดูตัวเองอย่างเดียวอย่าไปดูคนอื่นต้องดูตัวเองเนี่ยไม่มีใครร้ายเท่าเราเนี่ยร้ายที่สุดคนอื่นว่าร้ายสู้เราไม่ได้หรอกเราร้ายกว่าเขาเพราะเรายังอยากจะว่าคนนู้นด่าคนนี้อยู่เราเนี่ยร้ายก็พยายามอดใจแข็งใจให้รู้ใจตัวเองไว้นะถ้าไม่รู้ใจตัวเองลำบากจะตายก็ไม่รู้ไปไหนต้องรู้นะว่าเราจะไปไหนจะไปสวรรค์ไปนรกจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องรู้ที่มันอยู่เดี๋ยวนี้รู้ก่อนตายเนี่ยตายแล้วไม่รู้เอาไม่อะไรก็ไม่ทันคว้าอะไรก็ไม่ได้เลยมีอะไรติดมือเนี่ยคนตายเขาถึงได้ต้องเอาสตังค์ไปหว่านเข้าใจมั้ยมันจะมีงานอยู่2งานนะที่เขาหว่านตังค์คนงานคนตายเวลาไปเวียนเมรุเขาจะมีเงินใส่ผ่านไปคนญาติก็หว่านข้างหน้าตะพืชหว่านจริงๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยเขาไม่เอาแล้วคนตายเขาไม่เอาแล้วเนี่ยหว่านแทนเขาเรียกหว่านฐานแต่จริงๆไม่ได้ทำฐานหรอกเขาเรียกเอาเงินนะบอกว่าไม่เอาคนตายไม่เอาเงินก็คนบวชพระเวลาไปบวชพระเราจะเห็นแต่ที่เขามีแต่วงมีอะไรตีกันทึ่งเขาจะมีสตังไปว่านเวียนโบสถ์คนก็ว่านให้เพราะนักว่านบางทีว่านเป็นแสนเลยคนรวยๆว่านเป็นล้านเลยแต่พอเข้าไปเป็นพระก็ยังใช้เงินยังสูบบุหรี่ยังอะไรคือไม่เอาคนซ่องประเภทนี้ไม่เอาคนตายกับคนบวชอย่างบวชที่เอาก็ไปสร้างวัดนั่งอะไรไม่ได้เอามาเข้าพกเข้าห่อมาซื้อขนมกินก็มาทำส่วนรวมเงินที่ได้มาเป็นของส่วนรวมไม่ใช่เป็นของส่วนตัวเป็นของส่วนตัวก็บวชไปก็ไม่ได้อะไรจะลึกขึ้นนรกลึกขึ้นนี่แหละมันไม่ได้อะไรคนตายมันก็ถึงได้เวียนคนละแทบจะเห็นไหมคนตายมันจะเวียนซ้ายเวียนไปทางซ้ายคนเข้าวัดจะเวียนขวาโบสถ์เวียนโบสถ์แล้วเวียนขวาเวียนเมนเวียนซ้ายเวียนไม่เหมือนกันแต่วานเงินเหมือนกันนี่คนไม่เอาเงินไม่ต้องการเงินแต่ทำไมก่อนเนี่ยเขาไม่ต้องการพระก็ไม่ต้องสร้างวัดทำไมพุทธเจ้าไม่ต้องสร้างพระไม่ต้องสร้างทำไมนี่ต้องสร้างขนาดสร้างแล้วโยมก็ยังไม่ค่อยมายิ่งสร้างไม่ใช่ใครเขาต้องขอญาติจะได้มาช่วยกันสร้างตายไปจะได้มีบุญติดตัวไปเนี่ยตายไปแต่ตัวมันต้องมีบุญติดไปด้วยทั้งบุญทั้งบาปอะไรมันไปก็เราเนี่ยเราจะเอาอะไรไปเพราะมันต้องมีสองอย่างเนี่ยตามไปถ้าเรายังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะถ้าพระอรหันต์ก็คือไม่เอาบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาท้ายสุดก็คือสละหมดบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีจิตวางอย่างเดียวไม่มีอะไรไปเกาะถ้ายังติดบุญอยู่ติดสุขอยู่มันก็มาเกิดอีกถึงได้ปล่อยวางทั้งหมดพระยาเจ้าก็ต้องปล่อยวางพระอรหันต์เนี่ยก็ปล่อยวางจิตวางอย่างเดียว หมดเวลาแล้วเนาะพอธรรมะมาแล้วมั้งมายังจะเที่ยงเลยขนมมันถวายพระกลางคืนน้ำอะไรน้ำผลไม้อะไรของพ่อธรรมชาติ